บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเงียบสงบดีเนอะเจ้าเหมียวใช่ลมก็เย็นกำลังดีเหมียวหาโอกาสอย่างนี้มานานแล้วจะนอนพักให้สบายเลยเอาเพลงนี้แน่นะคุณมังกรใช่แล้วเพลงเนี้ยมังกรมั่นใจได้คะแนนเต็มแน่บ้านนี้มีเราสองคนเจ้าเหมียวแสนซนเจ้ามังกรโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบผจญภัยจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายโอ้ยเสียงเจ้ามังกรนี่ร้องเพี้ยนด้วยไม่ไหวเลยเหมียวกำลังฝันหวานอยู่เชียวต้องไปจัดการซะหน่อยละคิดบ้านนี้นักหยุดร้องเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้ามังกรอ้วนแกนด้วยมีอะไรหรือเจ้าเหมียวมาขัดจังหวะทำไมอ่ะนั่นสิกำลังมันเลยรู้หรือเปล่าว่าเสียงมันดังออกไปข้างนอกน่ะรบกวนเหมียวกับแก้วที่กำลังหลับสบายงั้นก็มาร้องด้วยกันสิเลยสิไม่เอาหรอกเหมียวจะนอนเลิกร้องเดี๋ยวนี้เลยนะก็พวกเราไม่อยากนอนนี่นาเอาอย่างนี้แล้วกันพวกเราจะไม่ให้เสียงดังออกไปรบกวนพอใจไหมก็ได้อย่าให้ได้ยินอีกนะเหมียวไปนอนต่อละไปกันเถอะเจ้าเหมียวเราจะทำยังไงกันดีล่ะแกนลองวิธีนี้ดูน่าจะได้ผลสงสัยจะเลิกร้องเพลงกันแล้วเอ๊ะยังหรอกแก้วยังได้ยินเสียงอยู่เลยแต่เบาๆตั้งใจฟังดีๆก็ได้ยินจริงๆด้วยแก่นคงทำอะไรบางอย่างไม่ให้เสียงลอดออกมาเราไปแอบดูกันไหมที่จริงก็อยากรู้นะแต่เหมียวอยากนอนมากกว่างั้นก็นอนกันก่อนแล้วค่อยไปถามแก่นที่หลังเหมียวนอนไม่หลับน่ะแม้เสียงจะไม่ดังแต่ก็ยังได้ยินเจ้าเหมียวนี่เรื่องมากจริงๆเลยอ่ะรับไปแก้วเตรียมมาให้แล้วให้เหมียวใส่หมวกเนี่ยเหรอแก้วใส่เพื่ออะไรอ่ะเอาชนะถ้าอยากรู้ก็ได้ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองใส่ดูใช่มั้ย